จาะลึกสกินฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์ทั้ง3สกินเทียบกับอนิเมะเหมือนแค่ไหนมาดูครับโดยผมขอเริ่มจากสกินก่อนลาสซึ่งแต่ละสกิลของลาสจะถูกแปลเปลี่ยนไปตามแต่รูปแบบของการฝังฉุบท่าประจำของก่อนโดยผมขอเริ่มจากสกิล1เสยขึ้นซึ่งขณะเสยขึ้นมือของก่อนจะทำท่าทางออกกรรไกรหนึ่งในรูปแบบการเป่าวิงฉุบที่เสมือนเป็นดาบโดยจะตรงกับอนิเมะฉากนี้ครับขอต่อที่สกิล2ปล่อยบอลออร่าซึ่งขณะปล่อยพลังก่อนจะทำเป็นท่าออกกระดาษหนึ่งในรูปแบบการเป่าวิงฉุบที่ใช้พลังสายแผ่พุ่งโดยจะตรงกับอนิเมะฉากนี้ครับขอมาต่อที่อัลติเมทสกิลปล่อยหมัดผนึกออร่าท่าประจำของกอนซึ่งจะทำเป็นท่าออกคอนหนึ่งในรูปแบบการเป่าฉุบที่ทรงพลังที่สุดของกอนโดยจะตรงกับอนิเมะฉากนี้ครับโดยสกินนี้มีมูลค่า490คูปองซึ่งถ้าหากใครสนใจผมแนะนำแกสท็อปอัพเลยนะครับขอมาต่อที่สกินคีรัวนาคอนโดยแต่ละสกิลของนาคอนถูกปกคลุมด้วยสายฟ้าเน้นสายเปลี่ยนแปลงของคีรัวซึ่งผมขอเริ่มจากท่าเปิดตัวหน้าด็อบบี้ของคีรัวโดยจะเป็นฉากสู้กับ1ใน3องค์พลังราชามดยูปีและที่สำคัญการต่อสู้ฉากนี้ยังใช้แทนการโจมตีปกติของคีรัวทั้ง4รูปแบบอีกด้วยนะครับขอต่อที่สกิล1เคลื่อนที่ทั้ง2รูปแบบครับโดยท่าที่1จะเป็นการกระโดดเตะซึ่งคล้ายคลึงกับฉากที่สู้กับยูปีครับและท่าที่2จะเป็นตอนที่คิโรลงมาจากที่สูงเพื่อเล่นไปช่วยกอนฉากนี้ครับขอต่อที่สกิล2พุ่งกวาดครับโดยท่าการพุ่งจะเป็นท่า Speed of Lightning Rengo Sega ซึ่งเป็นท่าที่คิโรมักใช้ตอนเร่งด่วนครับและสำหรับการโจมตีปกติรูปแบบพิเศษจะเป็นการเคลื่อนโยโย่เหมือนกับฉากนี้ครับสุดท้ายอัลติเมทสกิลก็นำเวียงโยโย่โดยท่านี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างการเวียงโยโย่ซ้ายขวาไปมาร่วมกับการปล่อยโยโย่คู่เหมือนฉากนี้ครับโดยสกินนี้มีราคาประมาณ 5,500 คูปองซึ่งถ้าหากใครสนใจผมแนะนำแกสท็อปอัพเลยนะครับขอต่อที่สกินคุดาบิก้าเอ็นโซโดยโซ่ที่ใช้เป็นอาวุธของเอ็นโซจะถูกสร้างจากเนนสายแปรสภาพซึ่งการโจมตีปกติของเขาจะเป็นการใช้โซ่เนนฟาดตัวเหมือนฉากนี้ครับโดยสำหรับท่ายกสูงด้วยสกิล2ก็จะคล้ายคลึงกับฉากจับยกอุโบกิเรนในฉากนี้เลยครับสุดท้ายอัลติเมทสกิลเกี่ยวและพุ่งโชกระยะประชิดซึ่งก็จะเหมือนฉากที่คูรามิก้าต่อยอุโบกิในฉากนี้ครับโดยสำหรับสกินนี้มีมูลค่าประมาณ 3,200 คูปองถ้าเพื่อนสนใจผมแนะนำแกท็อปอัพเลยนะครับและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์หรือคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย